เจอกันทุกเช้าเพราะเราคู่กันเหตุการณ์บ้านเมืองเรื่องสารพันหามาให้ดูมีตาคนสวยช่วยกันส่งกำลังใจพรั่งพรูสดใสเลยได้ความรู้ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Awaken ค่ะวันนี้พบกันวันพุธที่19พฤศจิกายน2557นะคะตาเป๋าปอยนุชประจำที่เตรียมเสิร์ฟข่าวร้อนๆค่ะก็ที่บอกนะคะว่าถ้าเกิดมีภาพอะไรที่ไม่พึงประสงค์ต่อพี่น้องประชาชนเรารู้ว่าเป็นเวลารับประทานอาหารอยู่เราจะบอกก่อนค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่บอกก่อนเดี๋ยวเป็นการเสียมารยาทเพราะว่าบางทีภาพขึ้นมาพี่น้องพรวดเลยตกใจเลยนี่คุณไม่รู้นะจริงๆคือแบบนี้ใช่ไหมกำลังบอกอย่างนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกำลังจะขึ้นภาพที่อาจจะทำให้คุณต้องหยุดรับประทานก่อนอย่างนั้นพี่อาจจะต้องยกตัวอย่างภาพหน่อยได้ไหมคะเป็นภาพแนวไหนแบบไหนยังไงยกมาตอนนี้ไม่ได้แต่ยกคำพูดได้อ๋อได้เหรอถ้ายกภาพขึ้นมาตอนนี้อย่างเช่นภาพชายผู้ห่มเหลืองเมื่อวานหรือเปล่าคะโอ๊ยตายละที่พี่ปอยต้องบอกว่าสอยลงทันทีเลยใช่ไหมคะสอยลงเพราะเราเห็นว่าเป็นมะม่วงพอเห็นเป็นมะม่วงปุ๊บสอยลงทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นมะม่วงพันธุ์ไหนก็แล้วแต่ที่แน่ๆค่ะบอกกันก่อนว่าตอนเช้าๆแบบนี้รับประทานอาหารกันให้อร่อยนะคะมาดูข่าวติดตามข่าวสารกันโดยเฉพาะเชิงลึกเชิงล้วงเชิงกระซวกเนี่ยนะคะเราก็จะนำมาแล้วก็ที่สำคัญค่ะช่วงเวลาประมาณ 9:00 นตามคำขอตามคำที่เราอยากจะให้มันเป็นก็คือการที่ครอบครัวที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งได้รับความเดือดร้อนโดยการที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนเราส่งทีมงานลงพื้นที่ทันทีเห็นภาพมากๆเลยค่ะพี่ทั้งที่ไม่มีเครื่องบินไปนะค่ะพี่ทีมงานโดยผู้อำนวยการของเราเนี่ยนะสั่งการตรงไปเลยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรายการเราจริงๆเขาเตรียมเบล212ไว้ให้คุณละไม่รู้สึกว่าเป็นเบล213อ๋อเหรอรุ่นหลังจาก212อีกรุ่นนึงเลยใช่ไหมคะตื่นเต้นอยากเห็นภาพอยากเห็นบรรยากาศแสดงว่าผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานเลยใช่มั้ยพี่ขับรถยิ่งกว่าจรวดอีกจริงเหรอคะพี่เร็วขนาดนั้นเลยประมาณ 9:00 นเนี่ยนะคะเราก็จะมีนี่บรรยากาศสดๆเมื่อวานนี้เมื่อไปถึงมีการประสานงานไปทั้งผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต อบจอุ้ยสารพัดคุณตีใช่ไหมคุณตีรามาสูนเป็นภาพที่พี่เล่าข่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาใช่แล้วก็ลงพื้นที่เลยทันทีเร็วเร็วจริงเจาะจริงลึกจริงไปจริงก็คือเอาเวคเอนทีวี24สถานีประชาชนพี่น้องดู 5x6 เมตรที่เห็นนี่แหละค่ะคือที่ที่เขานอนกันบ้านเขาเล็กมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดกันในช่วงเวลา 9:00 นสายตรงจากคุณตีรามาสูนนะคะก็จะรายงานสดจากที่บุรีรัมย์มีบรรยากาศทั้งครอบครัวแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พูดถึงว่าโอกาสในการที่จะออกบัตรประจำตัวประชาชน เราจะติดตามจนกระทั่งเขาจะได้บัตรประจำตัวประชาชนคือจะต้องไปอีกครั้งหนึ่งเรื่องการต้องไปตรวจ DNA ค่ะเพื่อยืนยันชัดเจนว่าเขาเป็นลูกคนนั้นคนนี้คนนี้จริงแล้วก็ออกบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้สำคัญนะบางทีการจะออกให้มันต้องมีการตรวจพิสูจน์กันนิดนึงเหมือนกันนะที่มาที่ไปว่าเป็นมากันยังไงถึงได้มาตกหล่นแบบนี้ได้ด้วยอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งฝ่ายราชการด้วยแล้วก็ฝ่ายของประชาชนด้วยเหมือนกันพี่ปอยคะถ้าเกิดพูดถึงข้อกฎหมายถ้าเกิดกรณีแบบนี้มีการตกหล่นจริงๆแล้วมีการตรวจสอบเรื่องของการพิสูจน์หลักฐานเนี่ยข้อกฎหมายเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นคนไทยได้ตามปกติเลยมีบัตรประจำตัวประชาชนแบบนั้นเลยใช่ไหมคะก็เหมือนที่บอกแล้วค่ะว่าสำคัญข้อแรกคือความจนไงความจนบางคนพี่นะเพื่อนพี่สมัยเด็กๆนะคะเขาบอกเลยว่าบ้านเขาจนอยู่แต่แบบแถวในป่าเลยจะเกิดมาเนี่ยไม่รู้วันเลยว่าตัวเองเกิดวันอะไรปีอะไรเชื่อไหมคะว่าบางคนไม่รู้วันเกิดตัวเองพ่อแม่ไม่บอกก็คือบ้านนอกไปคุณบ้านนอกเขาไม่รู้ว่าปฏิทินวันนี้มันวันที่เท่าไหร่อ่ะก็แจ้งเกิดเขาก็ไม่รู้ว่าต้องไปแจ้งเกิดภายในระยะเวลากี่วันจะแจ้งยังไงใช่เขาก็จะขีดไว้เล้าหมูอ่ะขีดไว้ว่าลูกเกิดวันนี้แต่ไม่รู้วันที่เท่าไหร่พอเวลามาเรียนระดับมหาวิทยาลัยถามว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ค่ะนี่แหละคือความไม่เท่าเทียมกันของสังคมวันนี้สถานีทีวี24สถานีประชาชนกำลังเรียกคืนความเท่าเทียมกันให้กับ
8ชีวิตในครอบครัวครอบครัวนี้นะคะที่จังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวเราคงไปติดตามกันแต่วันนี้มีข่าวสารกันอยากให้พี่น้องให้กําลังใจสถานีเราหน่อยได้ค่ะพี่เราทําตามใจคือใจที่อยู่คู่กับประชาชนคือเป็นสถานีประชาชนปฏิบัติตามคําเรียกร้องของประชาชนและความเรียกร้องของใจเราเองที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องนะคะก็นี่แหละความเดือดร้อน88ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะส่งมาเราจะร่วมกันพิจารณาแล้วก็ดูว่ามีแนวทางในการช่วยเหลือหรือไม่นะคะก็จะสามารถดําเนินการให้ส่วนนี่เลยเมื่อวานที่เราเปิดบอกกันไปนะคะเรื่องของข้าวนะคะก็ยินดีที่จะเป็นตลาดกลางทางการซื้อขายให้กับพี่น้องประชาชนกับทางด้านของชาวเกษตรกรชาวนาด้วยใช่ค่ะก็ถ้าเกิดใครมีญาติพี่น้องที่เป็นชาวนาเนี่ยนะคะสามารถติดต่อมาที่02-934-9191และ02-934-9063สําหรับการที่จะนําข้าวสารเนี่ยมาขายตรงผ่านทางสถานีทีวี24ได้เลยนะคะในอนาคตเราก็จะเป็นศูนย์กลางในการที่ให้ประชาชนมาซื้อขายกันได้โดยตรงและในอนาคตอันใกล้ๆหากมีการเลือกตั้งโครงการนี้คงจะไปสู่ในมือรัฐบาลต่อไปเพื่อที่จะมีการนำตรงนี้นะคะไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอยากให้ชาวนาเป็นผู้กำหนดราคาด้วยตนเองบ้างค่ะอันนี้ไม่ใช่ G2G ไม่ใช่ B2B แต่เป็น P2P เป็น B2S พี่เพิ่มกับพี่เพิ่มไงคนกับคนมาซื้อขายกันดีเลยค่ะแล้วก็ใช่ค่ะก็เหมือนที่บอกนะคะว่าสิ่งหนึ่งที่สะท้อนสังคมสะท้อนทุกรัฐบาลนะคะว่าเมื่อไหร่ชาวนาจะมีโอกาสกำหนดราคาข้าวได้ด้วยตนเองถ้าพี่น้องไปดูนะคะว่าเวลาจะมีรัฐบาลไหนก็แล้วแต่มีโครงการนั้นโครงการนี้มาดีๆเนี่ยนะคะพอหมดรัฐบาลไปโครงการถูกยกเลิกแล้วก็ไปเริ่มต้นกันใหม่อย่าง15,000พอเปลี่ยนโครงการเป็นรัฐบาลใหม่ก็เปลี่ยนใหม่ข้าวเหลือ 5,000 แล้วเมื่อไหร่มันจะกำหนดราคาได้สักทีถ้าไปดูตามร้านค้าที่มันขายอาหารคุณจำได้ไหมคะเคยมีไหมคะว่าร้านที่ขึ้นราคาแล้วราคาลงวันนี้ขึ้นมาประมาณสัก40บาทแล้วคุณคิดว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลไปเขาจะลงมาเหลือสัก20ไหมคะไม่ค่ะไม่มีค่ะคือขึ้นแล้วขึ้นเลยคือมันเหมือนเป็นธรรมเนียมนะขึ้นแล้วลงไม่ได้ใช่ก็เลยต้องบอกกันนะคะว่าณวันนี้ค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่อยากให้มองเห็นพี่น้องเกษตรกรเป็นหลักแล้วก็รวมถึงปากท้องของพวกเราด้วยคือราคาปรับมาแล้วเราอยู่ได้ยังไงวันนี้ถึงขั้นมีคนพูดประโยคนึงซึ่งฟังแล้วมันน่ารันทดใจบอกว่าเงินเนี่ยไม่มีจะกินแทบจะแย่งข้าวหมากินอยู่แล้วนี่ไงที่เขาบอกสะท้อนกับเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นข้าวยากหมากแพงประเทศไทยเลยนะคะคือคลานมาแล้วหรือเปล่าค่ะฉันก็เป็นห่วงค่ะเป็นห่วงโดยเฉพาะทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยเขามีคำพูดออกมาตามสื่อมวลชนบอกว่าเป็นนายกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ้าวตอนแรกท่านบอกว่าเขาบอกเปลืองตัวใช่แล้วพลเอกประวิตรก็พยายามอยากจะให้พี่น้องประชาชนนั้นให้กําลังใจท่านนายกรัฐมนตรีในการทํางานเพราะว่าปัจจุบันนี้ทํางานหนักอยู่แล้วโดยเฉพาะรายการคืนความสุขเนี่ยก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนั้นฟังกันเยอะๆตอนแรกกระแสดีเพราะว่าหลังๆเนี่ยเริ่มกระแสที่จะแผ่วลงใช่ก็พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเปลืองตัวไม่เปลืองได้ยังไง1คุยประวัติทรัพย์สินน้องชายพลเอกปรีชาจันโอชาก็ทราบแบบจนกระทั่งต้องบอกว่าภรรยารวยพี่น้องภรรยาลูกเมียโดนหมดคุยที่ดินของพ่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นก็คือพันเอกประพัฒน์จันโอชาโอ้โหมีมรดก600ล้านขายที่ดินแล้วก็ส่งมอบให้กับลูกชายโอนเงินเข้ามาก็เลยมีคำถามบอกว่าแล้วอย่างเนี้ยจะต้องจ่ายภาษีมรดกหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามต้องห้ามของผู้สื่อข่าวเลยนะวันนี้คือบอกเลยว่าจะถามเรื่องถามเรื่องที่ดินเรื่องบริษัทอะไรอย่ามาถามชั่วโมงนี้เรื่องภาษีต้องการถามภาพใช่ไหมประมาณนั้นแต่ถามทำไมเวลาก็ต้องไปดูว่าเข้ากรอบมาตรา97กับ103อะไรประกาศของคสช.ได้หรือเปล่าที่ห้ามตีกรอบสื่อในการนําเสนอข่าวอะไรแต่ถ้าเกิดเข้ามาตรา44มาตรา44แต่ไม่แต่พูดถึงเนี่ยประเด็นเรื่องของภาษีมรดกแล้วต่างๆเนี่ยคือก็แน่นอนเป็นที่ทราบกันแล้วก็คือสามารถที่จะย้อนหลังได้ถึง2ปีแต่มันมีปัญหาตรงนี้ค่ะยังไงครับตรงที่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่มรดกตรงที่ว่าไม่ได้มีการส่งมอบต่อโดยเจ้าทรัพย์ส่งมอบไปยังทายาทอันนี้เป็นเงินของการขายแล้วให้โดยเสน่หาโดยพ่อมอบให้ลูกเพราะว่าคําว่ามรดกคือเจ้าทรัพย์ต้องตายมันก็เลยจะมีคําถามว่าอ้าวแล้วพลเอกประยุทธ์จะต้องเสียภาษีเรื่องของภาษีมรดกหรือเปล่านี่แหละนี่คือความฉลาดล้ำของคุณพ่อที่มีการให้ลูกก่อนที่จะกลายเป็นมรดกแสดงว่าเดี๋ยวนะพี่ปอยจริงถ้าอย่างนั้นแล้วตอนนี้เนี่ย
หลายคนที่กรมที่ดินไปโอนย้ายกันเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครแบบนี้ก็เรื่องของภาษีว่าเขามอบให้โดยสาเหตุอะไรบางคนก็จะใช้เป็นลักษณะของการซื้อที่ดินกันนะฮะซื้อที่ดินกันอ๋อเหมือนซื้อขายกันหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ต้องดูว่าเขาก็ต้องไปสืบหาเหตุผลกันแหละคือเจ้าทรัพย์ก็คือเจ้ามรดกจริงๆแล้วต้องมีการส่งมอบก่อนที่จะเสียชีวิตแน่นอนใช่ไหมแต่ว่าท้ายที่สุดที่เขาเกรงที่สุดคือบางครั้งเนี่ยเจ้าทรัพย์ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้โอนเนี่ยมาใช้มาโอนทีหลังอันเนี้ยเป็นมรดกแน่นอนนะคะก็คงต้องมาดูกันละค่ะว่าเป็นอย่างไรที่แน่ๆนะคะในการเรามีข่าวสารมากมายที่จะมาบอกเล่ากันไปดูเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยดีไหมได้ค่ะในช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะก็มาร่วมกับกิจกรรมของรายการเราด้วยนะคะในการส่ง SMS ค่ะร่วมถ่ายว่าคดีปรส.นั้นจะหมดอายุความวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะคะก็สมมุติว่าก็รู้ๆกันแล้วล่ะอ่ะอืมใช่ค่ะ30พฤศจิกายนนะวงเล็บ Wisdom คุ้มชัดๆแค่นั้นแหละนะคะส่งมาที่468 9988รีบส่งมาเยอะๆนะคะส่งปุ๊บมีโอกาสได้ทันทีผู้โชคดีคือหมายเลขโทรศัพท์ผู้โชคดีนะคะจากเมื่อวานนี้ค่ะนี่คือ086นะคะ0866683XXX นะคะ0866683XXX นะคะเดี๋ยวท่านี้ทีมงานจะติดต่อกลับไปนะคะมารับกล่อง Wisdom คุ้มชัดๆของเรานั่นเองค่ะค่ะมาติดตามข่าวสารกันเริ่มต้นเรื่องของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยละกันนะคะท่านผู้นำของเราเนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะก็เป็นหัวหน้าคสช.และเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะก็มีการเข้าร่วมกิจกรรมเรื่องของการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คนให้ความสังเกตหลังจากที่ท่านเดินทางมาจากตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลมายังตึกบัญชาการหนึ่งเพื่อเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งก็ผู้สื่อข่าวยิงคำถามรัวเต็มไปหมดท่านก็ยิงตอบเหมือนกันคือนิ่งเฉยและก็ไม่ตอบคำถามโดยเฉพาะวันนี้เยอะจริงๆไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์ก็ดีนะคะที่มีการตกที่จังหวัดพะเยาแล้วก็มีการถามถึงเรื่องของที่ดินของท่านเรื่องของทรัพย์สมบัติเนี่ยนะคะท่านก็ไม่ตอบอะไรท่านก็เดินหน้าไปร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่มาเชิญชวนที่ครม.ในการร่วมสร้างกุศลค่ะโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งจะมีการใช้เป็นอาคารรักษาผู้ป่วยด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุนะคะก็มีการบอกว่านะคะทางด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมนี่ก็มาร่วมกิจกรรมเหมือนกันมีการนำดารงดาราเนี่ยนะคะมาเพื่อร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมีคำถามของสื่อมวลชนถามเหมือนกันเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นวันเดียวกันกับการใช้ห้องประชุม501ที่ตึกบัญชาการ1เมื่อวานนี้เห็นไหมคะท่านก็ให้ดาราโอ้ยท่านขนาดดาราติดเข็มกลัดให้ท่านนั่งยังหน้าตาเรียบเฉยนะคุณบอลเจอสาวๆอย่างนี้หนุ่มๆเจอนี่ต้องแบบมียิ้มแย้มนะสกัดกั้นท่านก็จะอารมณ์ความรู้สึกและช่วงนี้จริงถ้าเจอหน้าท่านแบบนี้ท่านก็กลัวนะคุณนิ่งเรียบท่านนิ่งอ่ะไหมขนาดพูดคุยกับสาวๆแสนสวยนะอ๋อนี่น้องคุยฝ้ายเอเอฟนะคะแล้วก็อีกคนก็เอฟน้องนัทใช่ไหมน้องนัทนิดน้อยนิดน้อยแน่เห็นไหมคุณต้องนิดนึงค่ะต้องนิดนึงเนี่ยคุณหาว่าจะหารอยยิ้มท่านไม่ได้นะมีนะฮะมีมุมมีมุมมีมุมซ้ายและมุมขวานะคะเขาเรียกว่ายิ้มแบบเสยะมุมค่ะคือคนเขาพยายามตั้งข้อสังเกตกันอย่างนั้นนะคะเสยะยิ้มกับเสยะมุมนี่เหมือนกันนะต่างกันค่ะเสยะยิ้มอาจจะข้างเดียวค่ะแต่เสยะมุมอาจจะสองมุมนะคะค่ะค่ะอ๋อแล้วก็มีเห็นไหมคะพี่จากพะเยาเขาบอกว่าฮอตกที่พะเยานั้นเป็นญาติกับผมเมื่อวานนี้ก็บุคลิกท่านก็ดุดันนะหลายเวทีแต่เมื่อวานนี้ท่านก็ออกมาแสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เบล212นั้นตกแล้วก็มีนายทหารเสียชีวิตทั้งหมด9นายด้วยมีรถน้ำศพกันไปใช่ค่ะเดี๋ยวพูดถึงกันนะคะแต่ที่แน่ประเด็นเรื่องของห้องประชุม501ค่ะซึ่งก็ใช้เป็นสถานที่ประชุมก่อนหน้าที่มีปัญหาดูเหมือนเรื่องยามันไม่เหมาะมันเป็นเรื่องเคราะห์ซะยังไงเพราะว่าหลังจากที่มีการติดไมโครโฟนเจ้าปัญหาเนี่ยก็มีการรื้อใช่ไหมคะรื้อเสร็จแล้วท่านนายกบอกว่าจบเอาไมโครโฟนเก่ามาใช้ละกันก็มี
ก่อนหน้านี้มีการใช้ตึกสันติไมตรีเป็นที่ประชุมโดยตลอดค่ะเนื่องจากมีการปรับปรุงแล้วก็มีการส่งมอบปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์ห้องประชุมที่มีการติดไมโครโฟนแพงเกินจริงซึ่งท่านนายกเองก็บอกว่ามีการให้ติดตามแล้วก็ตรวจสอบเรื่องของงบประมาณตรงนี้นะคะก็หวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีคงจะติดตามเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่ามันสะเทือนถึงรัฐบาลนี้โดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่ารัฐบาลนี้ต้องโปร่งใสและปลอดจากการคอร์รัปชันเชียร์ค่ะเชียร์สุดริมทิ่มประตูเลยก็ขอให้ทำให้ได้ค่ะนะคะขอให้อย่ามีเรื่องของทุจริตเลยโดยเฉพาะเรื่องของเนี่ยเครื่องบินเบล212เนี่ยไปสืบสาวเราเรื่องมาจริงๆปรากฏว่าซื้อมาปี2538ก็19ปีเองแต่พลเอกประวิตรมาบอกเมื่อวานบอกว่าจริงๆอายุใช้งาน30ปีนะอันนี้ใช้ไปแค่20อ่ะคุณมันก็เหมือนกับรถยนต์นั่นแหละใช่รถยนต์น่ะอายุการใช้งานเท่าไหร่ใช่คุณจะรู้ได้ยังไงว่าอายุการใช้งานเท่าไหร่ตราบใดถ้าใช้แล้วไม่เกิดปัญหาค่ะคุณลุงที่เขาเจออยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขากำลังเลี้ยงวัวอยู่ในทุ่งนาเขาเห็นเหตุการณ์เขาพูดว่าไงเขาเห็นเหตุการณ์เป็นยังไงเขาบอกว่าได้ยินเสียงตึก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 ตลอดทางที่จะลงอ่ะอ๋อคือเสียงเครื่องใช่ไหมคะเนี่ยปกติมันสะดุดมันต้องเรียบอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เสียงมันตึกตึกเหมือนแบบมันจะล่วงตั้งแต่ข้างบนอ่ะแล้วพอล่วงลงมาคุณลุงก็ยืนยันว่าไฟไม่ได้ไหม้จากบนอากาศนะคะมาไหม้ตอนที่จุดระเบิดแล้วก็ต้องบอกว่ามีรายชื่อของพลตรีทรงพลทองจีนที่บอกว่าเป็นรองแม่ทัพภาคที่3เนี่ยนะคะพันเอกกิติสุวรรณเจริญพันเอกยุทธพงศ์เพื่อนฝูงพันโทมานิตสุระเสนาพันโทวุฒิศักดิ์สุนทรสุขร้อยเอกวรพงษ์ช่างสลักจ่าสิบเอกสมภพมาลัยวงศ์จ่าสิบเอกอนันต์ชมเชียงคำคนที่บอกว่านรกเปิดเนี่ยนะคะประตูนรกเปิดเนี่ยนะคะจ่าสิบเอกพิรุณแสงดอนดูแล้วก็คนสำคัญที่อยากจะบอกก็คือร้อยเอกวรพงษ์ช่างสลักเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาแชร์คลิปแต่งงานของผู้กองปอผู้กองปอเพิ่งแต่งเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองต้นปีนี่เองแฟนก็ชื่อปอตัวเองก็ชื่อปอแล้วเขาก็เล่าถึงเรื่องของการไปเจอกันเรียนอยู่ชั้นเดียวกันโรงเรียนเดียวกันเป็นเพื่อนแต่อยู่คนละห้องอยู่คนละห้องก็มาพบเจอแล้วก็เพิ่งแต่งงานไปก็เลยแต่ตอนนี้คือเจ้าของคลิปเนี่ยได้ลบคลิปเนี่ยออกจาก YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยทำให้ทีมงานเปิดไม่ได้มีคนไปสืบสาวราวเรื่องเหมือนกันนะอย่างที่คำพูดของคนที่เป็นนักบินนะเขาบอกคนนี้เป็นนักบินแบบก็ขับแบบคล่องแคล่วเลยนะไม่ใช่นักบินธรรมดาเขาบอกเป็นมืออาชีพแล้วนะแล้วเขาบอกในวันที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้ฟ้าปิดด้วยฟ้าเปิดกระจ่างสดใสเลยแล้วมาประกอบกับที่คุณบอกเมื่อสักครู่ว่าเสียงมันดังจากเครื่องยนต์ไม่ได้เกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วคืออันนี้เกี่ยวกับเครื่องยนต์แน่นอนคุณลุงที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เลี้ยงวัวอยู่กลางทุ่งนาเขาบอกอ่ะแล้วฝ่ายโยธาที่ทำการเช็คเครื่องก่อนบินนี่จะว่ายังไงเขาบอกว่ามีการเช็คตรวจตลอดตรวจแล้วก็เปลี่ยนอะไรตลอดปัญหาไม่ได้เกิดจากอะไรปัญหาว่าจะบอกว่าอายุการใช้งานมาถึง30ปีเนี่ยมันไม่สามารถวัดได้เมื่อวานพลเอกประวิตรพูดชัดเลย30ปียังมีเวลาใช้อีกตั้ง10ปีนะแต่ถ้าเปรียบเทียบคุณจำได้ไหมคะปัญหาของการซื้อรถ Toyota รถ Honda รถทุกยี่ห้อค่ะที่เคยมีการฟ้องร้องต่อสคบซื้อมาบางทีวันแรกมีปัญหาเลยเขาเรียกว่าล้านคันเนี่ยมีปัญหาสักหนึ่งคันเจาะโป๊ะพอดีมันอาจจะเกิดได้คือมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบมีเรียกเวลาในการใช้งานเท่านี้นะคะแต่ว่าเมื่อปัญหามันเกิดอ่ะมันจะต้องมีการเตรียมพร้อมแล้วก็ที่บอกว่าในกองทัพเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด40ลำ40กว่าลำแล้วถามว่าการตรวจตราคุณนึกภาพสิว่าเครื่องบินเข้าไว้ใช้ทำอะไรมันก็ต้องใช้ลาดตระเวนใช้ทำอะไรเกี่ยวกับการรบและสมมติว่ามีวันหนึ่งเกิดมีสงครามอะไรขึ้นมาซึ่งเราจะต้องใช้เครื่องบินเนี่ยออกไปทันทีเกิดก็ต้องตกลงตายแต่ดิฉันก็ยังติดใจไงว่าในเมื่อมีฝ่ายที่ตรวจเช็คแล้วอะทำไมถึงไม่เจอปัญหาของเครื่องยนต์ถูกไหมเออนั่นแหละว่าระหว่างที่เครื่องระเบิดเนี่ยหูเขาบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยได้ยินเสียงดังมากเลยดังกำปนาดนะเขาใช้คำแบบดังมากแล้วชาวบ้านก็ยังไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้เลยตอนนั้นเพราะว่าระเบิดมันจุดติดแล้วไฟมันลุกขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาตลอดเวลาเขาต้องรอแบบสงบก่อนแต่ว่าล่าสุดพลเอกประยุทธ์พูดแล้วนี่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการจัดตั้งงบละในเรื่องของการซื้อเฮลิคอปเตอร์อย่างที่คุณคาดหมายไว้ไงเขาบอกว่าเครื่องบินเนี่ยมันไม่ใช่ผักปลานะคุณจะซื้อใหม่ไม่ใช่จิ้มปุ๊บ
ส่งแต่เขาบอกว่าจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจัดตั้งงบก็ดูกันไประหว่างที่เฮลิคอปเตอร์ตกเนี่ยเขาบอกว่าคุณลุงที่อยู่ในเหตุการณ์ที่บอกว่าเลี้ยงวัวต่างๆแล้วก็หลายๆคนเขาบอกว่ามีชิ้นส่วนของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยกระจายออกมาด้วยแน่ละระเบิดแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบแล้วก็เก็บชิ้นส่วนต่างๆที่กระจายออกไปเนี่ยเอามาตรวจสอบกันเพิ่มเติมว่ามันเกิดเพราะอะไรเพราะว่าก็มีการตรวจสอบเรื่องของเครื่องอยู่ตลอดเวลาตัวที่สามารถบ่งบอกได้เนาะบอกว่าอย่างนั้นมันจบตรงที่มีคนตายแล้วค่ะใช่อ่ะคือมันต้องเกิดอย่างนี้อีกกี่ครั้งก็คงต้องบอกไปยังกองทัพแล้วค่ะงบประมาณผ่านเยอะอย่างน้อยก็ดูแลให้ความช่วยเหลือชีวิตของทหารหน่อยเพราะว่าหนึ่งคือที่ฉันเห็นทหารเสียชีวิตบ่อยๆเนี่ยอยากให้ทหารไปเสียชีวิตในพื้นที่รบมากกว่าในการปกป้องอธิปไตยไม่รู้ดิไม่อยากให้ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้ดิฉันเห็นด้วยน่าจะต้องมีการจัดงบมาซื้อเฮลิคอปเตอร์ที่มีคุณภาพดีคือซื้อใหม่หรือซื้ออะไรไปเลยดีกว่าไปซื้ออาวุธอะไรต่างๆแล้วคงขายไปได้ไหม40กว่าลำเนี่ยที่มันมีปัญหาขายไปเลยซื้อใหม่ขายเป็นเศษเหล็กหรืออะไรก็ได้แล้วก็ลำใหม่เลยใช่ค่ะขายเป็นเศษเหล็กนี่ต้องบอกว่าก็มันเก่าแล้วอ่ะมันเยอะอยู่เหมือนกันนะคะโอ้แต่กองทัพเข้ามาเถียงบอกว่ามันยังใช้งานได้อยู่ก็ไม่เป็นไรค่ะใช้งานได้อยู่แต่ว่าพูดแบบนี้ซาเล้งนี่ไปรออยู่หน้ากองทัพเลยนะคุณคือเครื่องนึงก็โอ้โหราคาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะพี่คืออยากให้ทหารไปเสียชีวิตในเหตุการณ์ที่ปกป้องอธิปไตยเรามันได้เกียรติมากกว่าดีกว่ามากเชื่อมโยงอะไรกับบนอากาศหรือมาอะไรกับประชาชนอะไรอย่างเนี้ยค่ะคืออยากเวลาฟังข่าวแบบนี้เราก็รู้สึกเสียใจไปด้วยนะคะแต่ว่าตั้งใจให้ดิฉันต่ออะไรนะคะเอามาต่อกันดีกว่าใช่ค่ะพี่แต่ว่าเหตุการณ์ที่มีนักบินคนที่สองที่บอกว่าเพิ่งแต่งงานเนี่ยโหหลายคนก็บอกว่าแสดงความเสียใจเลยเนอะคือเพิ่งแต่งงานด้วยใช่แล้วก็ในปีที่ผ่านมาคือแล้วก็ภรรยาเนี่ยก็ยังไม่มีลูกด้วยก็น่าเสียดายนะเป็นเครือกำลังพลทางการทหารที่เสียไปทีเดียวชีวิตคู่ใช่ค่ะ9นายแต่ว่าเห็นบอกว่าล่าสุดก็บูมบำเหน็จด้วยการเพิ่มขั้นให้7ขั้นเลยได้น้อยนะคะเพราะว่าผู้กองปอเนี่ยเพิ่งมารับราชการไงไม่นานไม่กี่ปีเองนะคะก็มาจบชีวิตก็เลยการบวกขั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะอาจจะน้อยกว่าบรรดาจ่าซะด้วยซ้ำค่ะเอามาติดตามอีกข่าวนึงที่น่าสนใจเรื่องของปปช.ประเด็นเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวที่จะมีการประชุมร่วมกับอัยการสูงสุดนะคะก็ทางด้านปปช.เองบอกว่าไม่จำเป็นต้องสอบพยานเพิ่มอีกเพราะว่าการประชุมครั้งต่อไปจะเป็นนัดสุดท้ายแล้วยืนยันหนักแน่นเนาะครั้งสุดท้ายอ่ะแล้วถ้าเกิดมันประชุมไม่ลงตัวมันจะจบได้ยังไงนะคะไปดูกันที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.สนามบินน้ำนนทบุรีค่ะนายปานเทพชื่อคุณนะคะปานเทพกล้านรงค์รานประธานคณะกรรมการปปช.ก็สัมภาษณ์ถึงการความคืบหน้าคดีคณะทำงานร่วมระหว่างปปช.กับอัยการสูงสุดเรื่องของการสอบสวนในสำนวนคดีอาญาโครงการรับจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเรื่องของการพิจารณาข้อที่ไม่สมบูรณ์ในการประชุมร่วมกันก็บอกว่าอยู่ในขั้นตอนการประชุมร่วมก็จะนำความเห็นของปปช.ไปปรึกษากับอัยการสูงสุดซึ่งปปช.เองยินดีส่งพยานเอกสารต่างๆแล้วก็ที่ขอมาเนี่ยที่ข้อมูลจากการอภิปรายไม่วางใจมันใช้ได้ด้วยเหรอคะข้อมูลจากการอภิปรายเนี่ย มันน่าจะใช้ได้เฉพาะการอภิปรายไม่วางใจเฉพาะในสภาผู้แทนนะคะแต่งงมากว่าข้อมูลจากการอภิปรายไม่วางใจมันคือข้อมูลของฝ่ายค้านเนี่ยมันจะไปใช้อ้างยังไงเนี่ยไม่เข้าใจเลยฮะแล้วก็งานวิจัยของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDI นี่ก็การวิจัยเฉพาะเรื่องอีกนะคะเอามาใช้นี่ปปช.บอกว่าสมบูรณ์แล้วเหรอฮะส่วนพยานบุคคลเห็นว่าเพียงพอแล้วหากมีการสอบพยานบุคคลมากไปอาจจะทำให้พยานบุคคลที่ปปช.สอบไว้อ่อนลงเอ้าก็เวลาสืบพยานในศาลเนี่ยเขาก็ต้องเอาพยานมาสืบปุ๊บเดี๋ยวศาลเขาจะพิจารณาเองว่าโจทย์สืบสมหรือเปล่านะคะแล้วก็มีพยานให้การกันเป็นการให้การขัดกันไหมเขาต้องมาพิจารณาว่าสรุปแล้วถ้าเกิดพยานเนี่ยให้การขัดกันปุ๊บเนี่ยความน่าเชื่อถือของพยานมันมีไหมมันดูกันที่พยานนี่แหละค่ะซึ่งจริงปปช.ควรจะให้โอกาสฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยสืบให้สมนะคะให้สมใจของผู้ถูกกล่าวหาเพราะเขาถูกกล่าวหาแล้วงานนี้พอกล่าวหาเสร็จต้องได้รับโทษทางอาญานะคะถ้าหากอย่างเนี้ยควรจะเปิดโอกาสให้ฝ่ายผู้ถูกกล่าวหานั้นสืบให้สมเสียก่อนแล้วบอกว่า16ธันวาคมนี้จะเป็นวันที่ฝ่ายปปช.และอัยการสูงสุดจะมีการปรึกษาหารือกันก็อาจจะมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะเชิญทางด้านนายวุฒิพงษ์วิบูลย์วงศ์รองอัยการสูงสุดบอกว่าหากยังไม่มีการพิจารณาจากอัยการสูงสุดออกมาปปช.ยังไม่มีอำนาจส่งฟ้องเองต้องตกลงกันอีกครั้งคือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องให้อัยการสูงสุดเนี่ยมีมติออกมาก่อนว่าจะส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องปปช.ถึงจะฟ้องเองได้ถ้าเกิดกรณีอัยการสูงสุดมีมติจากการประชุมร่วมเนี่ยบอกว่าสั่งไม่ฟ้องปปช.ถึงจะฟ้องเองปปช.เหมือนรออ่ะ
รอว่าเอ้ยประชุมเสร็จเร็วๆสิจะรีบฟ้องสักทีอะไรอย่างเงี้ยโอ้ขนาดนั้นเลยไม่ได้ใจเลยที่ผ่านมาเดาเอาเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะคือจริงๆแล้วกฎหมายปปช.เขาบอกว่าถ้าเกิดอัยการสูงสุดเนี่ยมีคำสั่งไม่ฟ้องไม่ปิดที่ปปช.จะฟ้องเองไม่ปิดโอกาสดังนั้นปปช.เนี่ยเมื่อมองว่าอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องเนี่ยตัวเองก็จะฟ้องเองได้เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดฟ้องตอนนี้มันไม่ได้ไงเพราะมันต้องรอว่าอัยการสูงสุดจะสั่งฟ้องหรือเปล่าก็เลยเหมือนเร่งนัดหน้านัดสุดท้ายนะถ้าสั่งไม่ฟ้องเนี่ยจะฟ้องเองแล้วนะคือเร่งจังเลยคือจริงๆคุณวิชามาหาคุณปปช.นี่น่าจะสะกิดใจบ้างนะว่าทำไมเอ๊ะในเรื่องของอย่างสนช.ที่มีการพิจารณาเรื่องของอำนาจถอดได้ถอดไม่ได้เนี่ยก็ยังมีเสียงที่มีความรู้สึกว่าไม่ได้อยู่น่าจะสะกิดว่าเออทำไมเขาถึงบอกว่ามันไม่ได้ใช่ไหมคะเสียงสะท้อนจากนักวิชาการอีกมากมายเลยก็บอกว่าไม่ได้ยืนยันกันหนักแน่นคือถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์นี่คือ80-90%บอกไม่ได้อ่ะอันนั้นถอดนั่นอยู่ที่อำนาจของสนช.แต่อันนี้เรื่องของอาญาเป็นเรื่องคดีอาญาซึ่งเป็นคดีที่จะต้องส่งตรงไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเรื่องอาญาแยกกันเรื่องของถอนก็คือสนช.ไปนี่คือส่วนของอาญาเป็นโทษฮะเป็นโทษที่ต้องรับผิดเช่นเดียวกับคดีที่ดินรัชดามาแบบอีหลอกเดียวกันเลยถ้าเกิดเมื่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเกิดส่งฟ้องไปยังส่งฟ้องเสร็จแล้วพิจารณาแบบเดียวกับพันตำรวจโททักษิณทีนี้ตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนว่าอัยการจะฟ้องหรือไม่ฟ้องถ้าอัยการไม่ฟ้องปปช.ฟ้องเองไงถ้าเราเดาอะถ้าหากว่าอัยการบอกไม่ฟ้องเหตุผลมันน่าจะอยู่ที่คือเหตุน้ำหนักไม่แต่ทำไมได้ไม่เปิดค่ะกฎหมายเปิดค่ะกฎหมายเปิดในที่ว่าแม้นว่าอัยการสูงสุดเนี่ยสั่งไม่ฟ้องแต่ปปช.สามารถฟ้องเองก็ไม่ได้ปิดอยู่ที่ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดพูดถึงปปช.เนี่ยหลายคนก็มีการถามไปเหมือนกันนะคะว่าหลักฐานพยานต่างๆเนี่ยพร้อมแล้วหรอที่จะฟ้องเองเขาก็บอกเขาพร้อมไงนี่ไงคำพิพากษาไม่ไว้วางใจไงคือหลายฝ่ายก็ยังบอกเขาว่ายังตัดการให้ตัดพยานคือเขาคำว่าตัดพยานเนี่ยความหมายคือให้พยานให้การเหมือนกันตัดคือหมายความว่าจำนวนที่ขอมาอย่างเช่นสมมติขอ30คนอ้าวเหลือสัก8คนนะอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการตัดพยานเขามีสิทธิ์เลือกนะตัดที่ไม่ได้หมายความว่าตัดทั้งหมดที่เราขอไปนะคะแต่หมายความว่าตัดในส่วนที่เราขอเพิ่มเติมว่าควรจะไต่สวนตรงเนี้ยอันนี้แหละจะมัดพยานเพิ่มเติมแต่เขาเรียกตัดโอกาสเท่านั้นเองอยากรู้ใครเป็นคนกำหนดว่าอาสุว่าให้พยาน30มาเลือกมา15คนใครเป็นคนกำหนดว่า15คนนี้ต้องเป็นใครปปช.หรือฝ่ายจำเลยฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาจะเสนอรายชื่อไปเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยสอบมาอันขั้นแรกเนี่ยปปช.เขาก็จะดูว่าเออพอละสืบสมละไม่ต้องละที่ยื่นรายชื่อมาไม่ต้องละคือฝ่ายของปปช.เขาเป็นอำนาจในการเรื่องของการรับฟังพยานชั้นของปปช.ไงค่ะแต่ส่วนของจะเพิ่มเติมมาเนี่ยมันอยู่ที่ดุลพินิจของปปช.เองว่าจะให้ไม่ให้เราจะเสนอเหมือนกับการส่งฟ้องในชั้นศาลนะคะเราจะมีรายชื่อของพยานไปทั้งหมด30คนถ้าเกิดสมมติศาลก็จะถามว่ามีการสอบพยานเนี่ยประเด็นไหนบ้างในพยานที่เหลือเนี่ยถ้าไปประเด็นซ้ำซ้อนกับที่การให้การไปแล้วศาลก็จะบอกว่ามันเยอะไปเขาก็จะมีการตัดพยานลักษณะแบบนี้มีการไต่สวนนะคะแต่ทีนี้สิ่งหนึ่งทิ้งประเด็นนี้ได้ไหมความคืบหน้าเรื่องคุณคันจิตใช่ไหมคืออันนี้เป็นว่าเรื่องของคดีท่านนายกเนี่ยก็สงสัยเพียงแค่ว่าปปช.เนี่ยปปช.เนี่ยรีบเร่งให้คดีเนี้ยอัยการสูงสุดเนี่ยให้เรียกว่าจะสั่งไม่ฟ้องหรือสั่งฟ้องก็ทำสักอย่างบีบอ่ะสั่งฟ้องก็เป็นสิ่งที่ปปช.ตั้งใจอยู่แล้วถ้าสั่งไม่ฟ้องปุ๊บปปช.ก็ฟ้องเองคือยังไงต้องฟ้องอยู่แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าสรุปนะคะก็ต้องมาติดตามกันสำหรับการประชุมนัดสุดท้ายนะคะแต่ประเด็นของนายคันชิตทัพสวัสดิ์นี่น่าสนใจเหมือนกันนะคะซึ่งทางด้านของศาลจังหวัดสมุทรสาครก็มีการส่งตัวนายคันชิตทัพสวัสดิ์นะคะไปที่บางขวางไปอยู่เนื่องจากโทษสูงไงเสร็จแล้วปรากฏว่าไปอยู่รวมกับใครรู้ไหมคะก็ประหารชีวิตอะคดีน้องแก้มอ้าวคดีข่มขืนบนรถไฟไปเจอกับนะคะนักโทษในคดีนั้นก็ต้องคอยติดตามดูเพราะเนื่องจากว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์ค่ะก็มีการรับรายงานว่ามีการย้ายตัวในคันชิตนั้นไปอยู่ที่เรือนจำบางขวางไปที่เรียบร้อยแล้วก็มีการประสานกำลังทหารให้ดูแลความปลอดภัยแล้วก็ในคันชิตก็จะถูกขังรวมกับนักโทษภายในแดนประมาณ800คนนะรวมถึงในวันชัยแสงขาวที่มีการข่มขืนบนรถไฟเหมือนที่บอกไปแล้วค่ะก็มีการกำชับไปเรือนจำบางขวางให้ดูแลนักโทษให้มีความปลอดภัยรวมถึงอาหารในเรือนจำด้วยอย่าให้เกิดปัญหานะคะก็ที่บอกแล้วค่ะวันนี้จะคอยดูคุกไม่ได้มีไว้ขังหมามีไว้ขังคนส่วนคนที่
มีตังค์จะได้รับการดูแลอย่างไรแล้วก็จะได้รับการประกันตัวชั่วคราวอย่างไรก็คงต้องติดตามกันเขามีไหมคุกห้องแอร์ไม่มีแต่ก็ไม่แน่อะไรเงี้ยเขาอาจจะเคยเป็นอดีตส.ส.ก็ให้เกียรตินิดนึงดูว่านะคะในคุกนี่แบ่งชนชั้นด้วยฉันไม่ทราบฉันไม่ทราบค่ะอย่าให้ดิฉันทราบเพราะยังไม่เคยเรียนไม่ทราบแต่อย่าให้ทราบถ้าทราบก็คือเราตั้งข้อสงสัยได้ไหมตั้งเป็นคำถามได้ไหมอ่ะใช่ไหมล่ะคือไม่ทราบมันอาจจะใช่ไหมคุณพูดมาจริงๆฉันไม่ทราบจริงๆถ้าฉันทราบฉันจะบอกมาเลยค่ะฉันจะมาบอกพี่น้องนี่แหละว่าคุณแยกคุณก็ทำตัวเป็นแมงสาบเหมือนที่เคยเป็นไงจะได้รู้ไงคนในเรือนจำบอกดิฉันด้วยนะคะบางความนะเขาบอกว่าคนรู้จักดิฉันเยอะนะอย่านะพูดเบาๆนี่ไม่ใช่อุจจาระนะคะกระซิบ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 จะได้มาเล่าสู่กันฟังหน่อยสิคะว่าเป็นยังไงนะอย่าไปบอกใครได้ยินกันทั่วเลยค่ะพี่ก็ฝากไว้เท่านี้แหละค่ะต่อเนื่องนะคะสำหรับประเด็นข่าวของนุชนะคะล่าสุดนั้นต้องบอกว่าสื่อผู้ดีนะคะเขาก็มีการตีข่าวบอกว่าหนุ่มเยอรมันนั้นที่มาเที่ยวในประเทศไทยโดนทำร้ายค่ะแบบเดียวนะคะกับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเขาบอกว่าเรียนแบบในคดีเกาะเต่านะคะสำหรับสื่อนี้นั่นคือสื่อเดอะมิลเลอร์นะคะมีการรายงานเขาบอกว่ารายงานเหตุการณ์การทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวเยอรมนีในประเทศไทยอีกแล้วแถมกลุ่มคนร้ายยังคงใช้จอบฟันที่ศีรษะเหยื่อเคราะห์ร้ายลอกเลียนแบบเหตุการณ์ของนางสาวฮันนาวิทเทริตและนายเดวิดมิลเลอร์สองนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่ถูกฆาตกรรมที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยคนร้ายนั้นใช้จอบฟาดที่ศีรษะจนเสียชีวิตเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาโดยมิลเลอร์รายงานนะคะว่าข่าวเฉาในเรื่องนี้นั่นคือนักท่องเที่ยวหนุ่มเยอรมันวัย25ปีถูกแก๊งวัยรุ่นไทยทำร้ายร่างกายดังไปทั่วโลกเลยขณะนี้โดยระบุว่าขณะนี้ตำรวจที่จังหวัดอุดรธานีอยู่ระหว่างการสอบสวนเหตุการณ์การทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวชาวเยอรมนีโดยพันตำรวจเอกสุรินทร์ชัยชมพูนะคะรองผู้บังคับการภาคจังหวัดอุดรธานีได้มีการแถลงข่าวจับกลุ่มแก๊งเด็กแว้น3คนที่ใช้จอบทุบศีรษะชาวเยอรมันแล้วก็เพื่อนชาวไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสด้วยข้อกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณริมสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมนะคะเขตเทศบาลนครอุดรธานีเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาเพียงแค่ไม่พอใจที่ทั้งสองคนนั้นมองหน้ากันภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่อันนี้จะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะเต่าไม่ใช่นะคะเขาเป็นการเปรียบเทียบกันว่าคือเหตุการณ์นี้เนี่ยมีการใช้จอบทำร้ายร่างกายนักท่องเที่ยวต่างชาติเหมือนกันอันนี้เป็นภาพล่าสุดใช่เรื่องของหนุ่มเยอรมันใช่แล้วอันนี้จะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เกาะเต่าทั้งหมดนะคะยังไม่ใช่เดี๋ยวลงภาพได้เลยนะคะต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่มีการทำร้ายร่างกายหนุ่มชาวเยอรมันกับคนไทยด้วยกัน2คนนะคะคือมีการเลียนแบบนั่นคือใช้จอบฟาดเข้าไปที่หน้านะคะตอนนี้เป็นตายอย่างไรเขามีการรายงานด้วยนะคะว่าชาวเยอรมันนั้นที่กำลังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ค่ะโอกาสที่จะรอดชีวิตนั้นถือว่าเป็น50-50ตายเป็นตายนะคะพร้อมๆกันเลยนะคะอาการบาดเจ็บสาหัสเลยขณะที่คนไทยเองที่เดินทางไปด้วยกันก็บาดเจ็บสาหัสด้วยเหมือนกันนะคะอยู่ภายในห้อง ICU นั่นเองค่ะต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกแล้วในประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่มีการลอกเลียนแบบที่เกาะเต่าสุราษฎร์ธานีด้วยเหมือนกันใช้จอบเหมือนกันต้องไปดูรอยแผลเหมือนกันหรือเปล่าฟาดเข้าไปแต่ว่าต้องไปดูว่าบาดแผลเป็นรอยคล้ายกันไหมเพราะว่าบอกว่าใช้จอบเหมือนกันใช่ค่ะพี่ดังนั้นที่เขาบอกเขาทวงกันอยู่เรื่องของการใช้ของแหลมไงว่าที่เกาะเต่าน่าจะเป็นการใช้ของแหลมที่มากกว่าจอบใช่ค่ะที่ไปดูรอยจอบว่าจะบอกได้เนาะเขาบอกว่าฟาดเหมือนกันเลยฟาดเข้าไปที่ศีรษะแต่ว่าจับได้ก็คือเป็นเด็กแว้น3คนแล้วก็แค่เหมือนมีแค่วิวาทะคำว่ามองหน้ากันเท่านั้นเองคือพอมองหน้ากันก็ไม่ถูกใจฟาดเลยที่ไหนอุดรที่อุดรฝรั่งไปคือมองหน้าไม่ถูกชะตาฉันเกลียดแกทุบเลยอย่างนั้นหรอประมาณนั้นค่ะพี่คนเรานี่ดังนั้นไปไหนอย่าไปมองหน้าใครก้มหน้าเขาไว้ค่ะก้มแล้วก็เดินไปเลยมุดมุดมุดไปเลยมองแต่เท้าตัวเองเอาไว้ไม่พี่เอาอีกแล้วงานนี้คือสื่อกรีดตีข่าวอีกแล้วข่าวที่แล้วเนี่ยก็ของฮันนาแล้วก็เนี่ยแหละค่ะสองเหตุการณ์ก็คือมันเกิดขึ้นในช่วงที่เกิดกฎอัยการศึกเกิดขึ้นด้วยทำไมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอยู่ต่อเนื่องมันกลายเป็นว่าสื่อต่างชาติเนี่ยจับตามองไปเลยนะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรมาเมืองไทยคือพูดถึงเลยเมื่อก่อนจริงๆเรื่องเหตุการณ์การทำร้ายกันตีกันมันเกิดขึ้นบ่อยแต่ไม่มีการพูดถึงแต่พอสืบเนื่องจากเกาะเต่าไงเกิดนี่ต่อเนื่องมาก็พูดแล้วก็ตีข่าวที่มีคนหายตัวไปที่เกาะเต่าอีกล่าสุดก็เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วก็ที่บอกกลายเป็นตำนานไปแล้วอุ้ยเหมือนเกาะเต่าเลยอุ้ย
คล้ายเกาะเต่าเลยกลายเป็นเกาะเต่าถ้าคดียังไม่จบเป็นสัญลักษณ์ไปแล้วเฉพาะกสม.เนี่ยคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยมีการพูดถึงไพ่ใบสุดท้ายไปยังพนักงานสอบสวนเลยนะคะยังไงคะถ้าไม่มาเรียบเรินคดีเลยนะคือเขาขอข้อมูลไงว่าการที่มีพม่าไปร้องเรียนเรื่องว่ามีการจับแพะแล้วก็ถูกทำร้ายในช่วงระหว่างการสอบสวนนะเขาขอมาเรียกข้อมูลมาดูหน่อยตำรวจไม่มาค่ะคณะกรรมการสิทธิ์ซึ่งเป็นองค์กรอิสระเขามีความสึกเสียหน้านะคุณเพราะระดับท่านทูตไปร้องอ่ะแล้วเรียกแล้วสภาทนายความก็มาดำเนินการด้วยแต่ตำรวจไม่มาเขาบอกว่าครั้งหน้าถ้าเรียกแล้วไม่มาเนี่ยเขาเอาเรื่องแน่ใช่ไหมคะพี่ค่ะดูสิว่าที่เกิดขึ้นดูสิว่ากรรมการสิทธิ์เขาจะมีเราขอดูหน่อยดูแอคชั่นแบบนี้หน่อยอยากเห็นครั้งแรกที่คุณจะเห็นคุณอมราเนี่ยนะออกมาอมราคุณอมราคุณออกเสียงผิดคุณตกภาษาไทยตกภาษาไทยตลอดเลยนะเบื่อจริงเลยแล้วตกเป็นบางคำด้วยนะแม่เหลือเชื่อจริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะแล้วก็สื่อต่างประเทศนั้นก็มีการตีข่าวที่เกิดขึ้นค่ะขณะเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนา25จังหวัดภาคกลางกันบ้างสอแววว่าจะมีปัญหาเรื่องของการทุจริตเกิดขึ้นนะคะเรื่องนี้เป็นแบบนี้ค่ะทางด้านของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็มีการปรูพรมเลยให้เจ้าหน้าที่นั้นลงพื้นที่มีการตรวจสอบว่าจะมีการทุจริตการจ่ายเงินพี่น้องชาวนาหรือเปล่าไล่ละ 1,000 บาทนะคะล่าสุดนั้นนายพิสิทธิ์ลีลาวัชโรภาสนะคะผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเปิดเผยนะคะว่าตอนนี้มีการเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจทุจริตการจ่ายเงินในโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทจำนวนไม่เกิน15ไร่หรือไม่เกินครัวเรือนละ 15,000 บาทตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ3เดือนแรกของรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมานะคะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนั้นมีการทำหนังสือลงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในโครงการประกันรายได้เมื่อปี2554ที่กรมส่งเสริมวิชาการเกษตรนั้นนำมาเป็นฐานข้อมูลในปัจจุบันของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเคยตรวจสอบพบความเสี่ยงนะคะว่าเกษตรกรนั้นมีการลงทะเบียนว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวมากเกินจริงจึงจำเป็นที่ต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ให้มีความชัดเจนก่อนที่จะมีการจ่ายเงินนะคะสำหรับในเรื่องของแนวทางการสุ่มตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินก็จะดูเรื่องของความถูกต้องเรื่องของชื่อเกษตรกรจำนวนที่มีการแจ้งในพื้นที่ที่มีการแจ้งไว้รวมถึงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐว่ามีความถูกต้องโปร่งใสหรือไม่ทั้งนี้ยอมรับว่านะคะมีการร้องเรียนเรื่องของการจ่ายเงิน50บาทเป็นค่าลายเซ็นให้ระดับกำนันผู้ใหญ่แล้วหากพบว่ามีจริงนั้นก็จะมีการดำเนินการเอาผิดตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปซึ่งคาดว่าหลังจากมีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ในสัปดาห์หน้าในพื้นที่ภาคกลางนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกอีก25จังหวัดจะใช้เวลาประมาณสัก1เดือนนะคะในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนั่นเองค่ะอันนี้ก็เริ่มที่จะมีปัญหาเรื่องของลายเซ็นเรื่องของค่าหัวต่างๆถ้าเกิดจะต้องมีการรับรองถ้าเกิดเป็นกำนันหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เซ็นก็จะมีการคิดด้วยลายเซ็นละ50บาท50บาทเนี่ยแหละค่ะเขาเริ่มมีการตรวจสอบแล้วก็เริ่มที่จะมีการพบละคิดค่าเซ็นค่าเซ็นเดี๋ยวดิฉันถามคำถามเดียวยังไงคะพี่ถ้าเขามีการทุจริตในการจ่ายเงินแบบนี้ต้องฟ้องถอนพลเอกประยุทธ์หรือเปล่าก็เป็นไปได้นะคะพี่ก็โครงการนี้คิดในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ค่ะพี่ถ้าการจ่ายเงิน 1,000 บาทให้กับครอบครัวลักษณะแบบเนี้ยถ้าไม่มีการจับเรื่องของการทุจริตในการจ่ายเงินชาวนาค่ะพี่ความผิดก็ต้องปปช.ต้องถอนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือเปล่าถามจริงๆนี่หักหัวคิวนี่ถามแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะถามแบบคนที่ไม่รู้อะไรเลยจริงๆฮะหน้าคุณไม่รู้มากไม่รู้จริงๆคือบอกว่าถ้าเกิดมีการตรวจทุจริตอย่างเงี้ย25จังหวัดตรวจเจอเลยว่ามีการทุจริตการจ่ายเงินปปช.ต้องแอคชั่นปปช.ถอดถอนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือเปล่าคะถามด้วยความไม่รู้จริงๆอ่ะลองออกมาตอบหน่อยได้ไหมปปช.ก็ดิฉันเห็นเปรียบเทียบกับเรื่องของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรไงบอกว่ามีการทุจริตเรื่องโครงการรับจำนำข้าวถอดถอนนายกรัฐมนตรีอย่างกรณีนี้ทุจริตจ่ายเงินชาวนาใช่ไหมคะเป็นคำสั่งตามคณะรัฐมนตรีประชุมออกมาว่าให้มีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนา อย่างเนี้ยเมื่อตรวจสอบว่ามีการทุจริตถอดถอนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและส่งฟ้องไปยังอัยการสูงสุดให้เป็นแบบเดียวกันนะคะอันนี้ชัดเจนนะคือเรียนถามว่ามันเป็นแบบนั้นใช่หรือเปล่า
คือต้องทำอะไรให้มันเหมือนกันค่ะอย่าทำอะไรให้มันแบบเดียวๆเพราะว่านี่ก็เป็นมาตรฐานเพราะว่ากรณีนี้ก็เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลเหมือนกันใช่ใช่แล้วอันนี้ทำโดยสตงตรวจนะคะใช่ค่ะพี่สตงตรวจว่ามันมีปัญหาระหว่างทางเรื่องการจ่ายดังนั้นการดำเนินคดีแบบนี้ต้องดำเนินคดีต่อหัวหน้ารัฐบาลใช่ไหมแล้วนี่หรือเปล่าที่พลเอกประยุทธ์บอกว่ามาเป็นนายกแล้วเปลืองตัวนั่นแหละสิได้จ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไม่อย่าบอกว่าเปลืองตัวจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยต้องช่วยเหลือไงคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรทุกๆพื้นที่เลยมันเป็นนโยบายใช่เนี่ยเรื่องนี้เกิดจากคำสั่งของคณะรัฐมนตรีนะคะเป็นนโยบายการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาและเมื่อสตง.ตรวจเจอการทุจริตปปช.ต้องถอดถอนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือเปล่าเมื่อวานก็เพิ่งจะมีการที่ท่านถามปปช.เมื่อวานปปช.เพิ่งจะมีการจัดอะไรนะอบรมใช่ไหมเสวนาสัมมนาสักอย่างเรื่องของการทุจริตเนี่ยแหละการคอร์รัปชันทุจริตในองค์กรที่มีต่อภาคประชาชนเนี่ยเขาก็ตั้งมาแล้วรู้สึกว่าที่กรมที่ดินมั่งอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมที่มีการทุจริตมากที่สุดสำนักงานตำรวจสำนักงานที่ดินสำนักงานตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็มีกรมทางเนี่ยคือที่เรื่องที่ดิฉันสงสัยกรณีการชี้มูลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยสตง.ยังไม่ได้ออกมานะคะไม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของโครงการจำนำข้าวที่มีปัญหาเรื่องของการทุจริตแต่เป็นการสรุปตัวเลขของการขาดทุนในการใช้งบประมาณของรัฐเนี่ยไปช่วยเหลือคนจนไปช่วยเหลือชาวนาแต่นี่สตง.ลุยจับได้ว่ามีการทุจริตกันคือส่วนหนึ่งเนี่ยสตง.บอกว่าอันนี้แค่ตรวจสอบพื้นที่ภาคกลางแล้วภาคตะวันออกแค่25จังหวัดเท่านั้นยังไม่ตรวจสอบเลยนะคะเฉพาะชาวนานะใช่ค่ะอันนี้แค่ชาวนาแล้วก็บางพื้นที่เท่านั้นเองเริ่มตรวจสอบก็คือพบว่าเรื่องของการจ่ายเงินนั้นไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ด้วยไม่ถึงพี่น้องชาวนาโดยตรงแล้วก็เริ่มที่จะมีการหักค่าหัวคิวต่างๆด้วยนี่ที่ฉันจะเปรียบเทียบให้ดูตอนโครงการรับจำนำข้าวธ.ก.ส.เนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีชาวนาโดยตรงเลยนะโดยที่ไม่ต้องผ่านอะไรเลยไม่ผ่านมือใครเลยแต่นี่การจ่ายเงินผ่านขั้นตอนใครนะเมื่อกี้ที่ก็มีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ต้องไปเช็คเลยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่คือสิ่งที่กำลังสะท้อนให้พี่น้องเห็นค่ะว่าการจ่ายเงินแบบนี้เขาผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าขั้นตอนเซ็นรับรองในการจ่ายเงินมีปัญหาที่สตง.เข้ามายุ่งเกี่ยวละแต่เรื่องของโครงการจำนำข้าวโอนเงินจากธ.ก.ส.เข้าบัญชีชาวนาโดยตรงแต่เวลาดำเนินคดีฮะดำเนินคดีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรโอละพ่อแบบนี้ว่าไงอะโอละพ่อนะจริงๆฮะจริงค่ะพี่แค่ฝากนะคะคือดิฉันแบบไม่รู้จริงๆเนี่ยถามปปช.จริงๆถามไปอีกรอบนึงค่ะพี่ปปช.จะดำเนินคดีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือเปล่าหากมีการจ่ายเงินในคณะรัฐมนตรีที่เป็นตามคำสั่งของท่านนะคะคำสั่งของคณะรัฐมนตรีจ่ายเงินโดยมีนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นนั่งหัวโต๊ะอยู่เนี่ยปปช.ต้องถอดถอนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและดำเนินคดีอาญาต่อหรือไม่ถามแบบซื่อๆเว้าซื่อๆเลยใช่ถามปปช.กลับไปด้วยนะคะว่ากรณีนี้จะพิจารณาอย่างไรกันบ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างไงคะมันเป็นการเปิดช่องจริงๆแล้วแบบถามว่าถ้าเกิดว่าไม่จ่าย50บาทใช่ไหมแล้วไม่มีการเซ็นก็คือไม่ได้เงินสิก็ไม่ได้เงินเลยค่ะได้ส่วนต่ำมากหมายถึงนั่นน่ะเท่านั้นเองอันนี้แค่ค่าไหลเซ็นยังไม่รวมในเรื่องของพื้นที่เรื่องของตัวเลขเรื่องของค่าหัวคิวต่างๆมีอันอื่นอีกต้องดูนะต้องมาติดตามดูค่ะเช่นฝากความหวังไว้ที่ปปช.ค่ะพี่ไม่รู้จะฝากได้หรือเปล่าก็ไม่รู้จะฝากไว้ก่อนนะคดีปปช.พี่ฉันกำลังมองพี่ฝากก็ได้นานแล้วปปช.เหมือนธนาคารนะคุณฝากไปก็ได้ดอกเบี้ยไปเรื่อยๆก็ฝากเขาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะมาบอกว่าอ๋อไม่มีเหลือแล้วไม่หมดอายุความมันไม่มีเหลือแล้วอะมันพิจารณาไปหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วมีแต่ดอกเอกสารน้ำท่วมบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้ยค่ะไทยแลนด์โอ้ยอีกแล้วพูดได้คำเดียวจริงๆอะไรโอ้ยอะเรื่องเงินทองเหมือนกันนะอันนี้แต่เขาบอกว่าแหมก็ทำให้บรรดาข้าราชการยิ้มนะคะก็เมื่อวานมีการประชุมครม.ไปก็มีการพิจารณาเรื่องของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการลูกจ้างชั่วคราวในส่วนของราชการงานนี้เขาบอกว่ามีทหารเกณฑ์เอี่ยวติดเข้าไปด้วยได้เงินเพิ่มด้วยเหรอคะพี่ใช่ให้ไปเหอะทหารเกณฑ์เขาเสี่ยงชีวิตใช่ไงอันนี้เขาบอกว่าเป็นการประชุมซึ่งสรุปว่าเกี่ยวกับที่ข้าราชการลูกจ้างชั่วคราวในส่วนราชการที่มีการได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึง 12,285 บาทให้ได้รับการครอง
ได้รับค่าครองชีพชั่วคราวเพิ่มอีก 1,500 บาทแต่ต้องไม่เกินจำนวนเงินเดือนหรือค่าจ้าง 12,285 บาทนั่นเองส่วนลูกจ้างชั่วคราวหรือทหารกองประจำการที่ได้รับเงินไม่ถึง 9,000 บาทก็ให้เพิ่มให้ครบ 9,000 ซะนะคะสำหรับระเบียบใหม่นั่นเองก็จะมีการปรับฐานเงินเดือนใหม่นะคะ 13,285 บาทแล้วก็ปรับเงินค่าครองชีพชั่วคราวจากเดิมในอัตรา 1,500 บาทเนี่ยเป็น 2,000 บาทโดยต้องไม่เกิน 13,285 บาทส่วนข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือทหารกองประจำการผู้มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทก็ให้เพิ่มค่าครองชีพไม่เกิน 10,000 บาทก็เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตนั่นเองซึ่งเรื่องนี้นี่เสไก่อูเขาก็บอกว่าเป็นห่วงเหมือนกันเรื่องของการปรับขึ้นค่าครองชีพชั่วคราวให้กับข้าราชการชั้นผู้น้อยเพราะว่าพอมันมีข่าวเรื่องของการปรับค่าครองชีพเมื่อไหร่เนี่ยตลาดก็ขยับทันทีโดยเฉพาะราคาอย่างที่เราพูดกันไปโอ้นั่นน่ะสิข้าวตอนนี้40เมื่อเช้าเทียนซื้อข้าวแกงด้านหน้าอีพี่ได้ยังถูกอยู่เท่าไหร่คะพี่กับข้าว2อย่างไข่ดาวด้วย25บาทเองยังมีราคาแบบนี้อีกหน้าอิมพีเรียลลาดพร้าวค่ะโอ้แต่ว่าถ้าตามร้านค้าทั่วๆไปไม่มีหรอกสาวก็ไม่น่าจะได้แล้วบางคนบอกว่าขนาดเป็นร้านริมฟุตบาทเนี่ยนะไปซื้อข้าวไข่เจียวอย่างนี้เดี๋ยวนี้ต้อง 35-40 บาทนะข้าวไข่เจียวน่าจะประมาณสัก25หรือมั้งเออถ้าไม่ใส่เครื่องนะคุณอ๋อเดี๋ยวนี้เขามีที่แบบว่าใส่เจียวใส่นู่นใส่หัวใหญ่แฮมไส้กรอกอ๋อเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบนั้นใช่ไหมใช่ค่ะโอ้แต่ก็ไม่ค่อยเจอนะที่จะได้ราคาแบบนี้ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็มีคำพูดบอกว่าการปรับขึ้นครั้งนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ได้มีการปรับขึ้นมานานแล้วก็มีคนมาแย้งเขาบอกไม่จริงก็ปรับแต่เรื่อยๆเขาบอกไม่จริงเขาบอกว่าในยุคสมัยด้วยนะขึ้นเองใช่ขึ้นเองเลยนะเขาบอกว่าไม่จริงเลยถ้าจะมาพูดว่าที่มีการปรับให้นี่เพราะว่าไม่ได้ปรับขึ้นมานานแล้วเพราะว่าในยุคของท่านรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีการปรับให้นะถ้าจำกันได้เลยนะเขาก็บอกว่าการขึ้นเงินเดือนข้าราชการตามมติของครม.ที่มีขึ้นไปเมื่อวานเนี่ยจะมาบอกว่าเงินเดือนข้าราชการไม่ได้ขึ้นนานเพราะในสมัยรัฐบาลประชาธิปไตยนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ให้มีการปรับขึ้นเมื่อวันที่20กันยายน2554ในวันที่มีการอนุมัตินะคะขึ้นเป็น 15,000 บาทแล้วก็มีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมปี55ตั้งแต่นั้นมาเฉพาะผู้ที่จบปริญญาตรีเมื่อเข้าทำงานในระบบข้าราชการในขั้นต่ำอย่างน้อย 15,000 บาทต่อเดือนโดยหลักเกณฑ์ทั่วไปเนี่ยการกำหนดกลุ่มบุคลากรภาครัฐที่จะได้รับการปรับเพิ่มเงินจ่ายเป็นเงินช่วยค่าคุ้มชักค่าครองชีพเนี่ยครอบคลุม5กลุ่มก็มีข้าราชการด้วยลูกจ้างประจำด้วยรวมไปถึงลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณแล้วก็พนักงานราชการทุกๆองค์กรกระทรวงก็มีการปรับให้แล้วจะมาพูดว่าไม่มีการเหมือนกับว่าไม่ได้มีการปรับให้นานแล้วไม่ใช่ปี55ปีนี้ปี57ก็แค่2ปีเองปี5สมัยไหนครับปี55รัฐบาลไหนคะที่ขึ้น 15,000 นี่เขาบอกว่ายุคนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ถูกค่ะก็ขึ้นให้ 15,000 แต่ที่ฉันถามในฐานะที่เราอยู่กับบริษัทเอกชนเมื่อก่อนเนี่ยราชการกับเอกชนห่างกันครึ่งนึงนะตอนนี้เอกชนก็สตาร์ทที่ 15,000 นะคะใช่แล้วในเมื่อรัฐบาล 15,000 เอกชนควรจะสตาร์ท 30,000 ต้องเท่าตัวเพราะอะไรเพราะว่าราชการได้เอกสิทธิ์ได้สิทธิ์เยอะนะมีสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรีเบิกได้แต่เอกชนเนี่ยไม่มีไม่มีแล้วก็มีประกันชีวิตให้เนี่ยก็ไปหาหมอได้แค่แบบเรทไม่เกินพันหนึ่งที่ส่วนต่างก็ต้องควักจ่ายที่เหลือก็ควักเองนั่นแหละนี่ดังนั้นก็ต้องไปดูว่าหลักการเมื่อรัฐขยับให้แบบเนี้ยเอกชนเนี่ยลำบากเหมือนกันใช่คนก็อยากไปทำงานรัฐบาลอ่ะนึกภาพดิอ้าวแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งเป็นข้าราชการรวยจะตายใช่ไหมไม่ตายนะรวยก็ยังอยู่นะเพราะว่าล่าสุดนั้นเดี๋ยวข้าราชการที่ได้เงินเดือนที่ต่ำกว่า 10,000 บาทเนี่ยก็จะมีการปรับขึ้นมาให้ได้ 10,000 ถึง 13,000 แล้วก็จะย้อนหลังจนถึงวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาสำหรับข้าราชการที่ไม่ถึง 10,000 บาทนะคะอยากได้ไหมแล้วตอนนั้นทหารกองประจำการเขาก็ปรับให้แล้วในยุคของคุณยิ่งลักษณ์ใช่แล้วก็เดี๋ยวเพิ่มเติมอีกรู้สึกว่าช่วงนี้เอาใจข้าราชการสำหรับข้าราชการที่ได้เงินเดือนที่ 15,000 ไปแล้วเดี๋ยวจะมีการปรับขึ้นในต้นเมษาปีหน้าด้วยเราล่ะยังค่ะพี่ยังอยู่กับที่ก่อนยังอยู่กับที่เขาบอกเราช่วงตั้งแต่22พฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ยเราได้อยู่แบบอัตคัดเลยนะใช่เพราะเราโดนจอดำกองทัพบกน่าจะรับผิดชอบชีวิตพวกเราบ้างใช่ถามพลเอกประยุทธ์ซิพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจ่ายไหมและคนใกล้ชิดคะยังไงคะตั้งแต่22พฤษภาคมทำให้เราไม่มีงานทำคุณเป็นผู้พิทักษ์นายกประยุทธ์เขาไม่มีเงินเดือนให้หรอเขาไม่มีให้ไงฉันจะต้องฟ้องทำด้วยใจจริงๆใช่ไหมฟ้องไม่อยากพลเอกประยุทธ์นะคะฉันปกป้องท่านมาตลอดนะคะในฐานะที่จริงไหมคุณไม่เถียงเลยใช่ไหมฉันปกป้องท่านใช่ไหมปกป้องไม่รู้สิปกป้องท่านมาตลอดดังนั้น22พฤษภาคมเป็นต้นมาอย่าว่าแต่ดิฉันเลยเพื่อนๆที่ทำงานด้วยต้องแบบ
อยู่กันแบบคัดประจานคือค่าชดเชยอะไม่ใช่คุณกำลังจะบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนปกป้องการโจมตีการถูกโจมตีพลเอกประยุทธ์แต่ดิฉันมีความรู้สึกว่าขอเปลี่ยนคำว่าปกป้องเป็นเปิดช่องเลยนะแต่เชื่อไหมคะว่าข่าวที่เรื่องของข้าราชการต่างๆที่มีการจะปรับเงินเนี่ยพอแค่มีข่าวเท่านั้นเองสินค้าทุกอย่างปรับตัวขึ้นเลยทันทีนี่ไงที่เสกไก่อูเขาบอกว่าเดี๋ยวเรื่องของพลังงานปรับอีกแล้วนั่นไงตายเลยทีเดียวแต่ก็แปลกใจเขาบอกทำไมช่วงนี้เอาใจข้าราชการกันจังเลยมันไปสอดคล้องกับที่ท่านพวรศักดิ์กำลังเขียนกติกาใหม่ขึ้นมาประมาณว่าจะให้ข้าราชการเนี่ยมีอำนาจเหนือนักการเมืองอีกนะนี่ไงมันเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าแต่ว่ามาให้กำลังใจพวกเราหน่อยค่ะแล้วก็มีข่าวว่าแบบสถานีมาตั้งนานแล้วก็มีข่าวว่าคนชุดลายพรางบางคนบางกลุ่มจะไปตั้งพรรคด้วยแล้วถ้าไปตั้งพรรคนี่แล้วข้าราชการจะมีเกี่ยวกับเรื่องของคะแนนนิยมอะไรหรือเปล่าใช่ไหมดังนั้นฉันก็ฝากอีกเหมือนกันว่าอย่างสถานีปิดไปเมื่อ22พฤษภาพนักงานอยู่กันแบบลำบากเพราะว่าที่บอกแหละเราไม่มีเงินชดเชยไม่มีอะไรเลยเสร็จแล้วมีข่าวว่าจะต้องมีอะไรอีกเนี่ยไม่ไหวจะเคลียร์นะคะท่านจะอยู่กันยังไงก็คุณยี่ห้อเดอะเคลียร์ไงคุณก็ต้องเคลียร์ต้องเคลียร์ไงไม่ไหวจะเคลียร์ต้องเคลียร์เอาไปเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะคะก็เป็นเรื่องของการแอบอ้างเบื้องสูงโอ้ยน่ากลัวเป็นทหารกองปราบนะคะเขาบอกอย่างนั้นมีรายงานมานะเขาบอกว่ามีพลโทบุรินทร์ทองประภัยค่ะซึ่งเป็นนายทหารพระธรรมนูญนะคะแล้วก็มีพันตำรวจโทณัฐธีฤทธิ์หาญเสน่ห์ลักษณ์ค่ะซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนกองกำกับการ1กองบัญชาการกองปราบปรามนั่นเองพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบก็มีการนำกำลังไปจับกุมนายชัยรินทร์ขาวคมนะคะเลขาธิการสำนักงานเทิดไทองค์ราชันตามกฎอัยการศึกนี่เลยหลังที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็จับกุมได้ที่ย่านบางรักค่ะพร้อมกับของกลางทองคำหนัก1กิโลกรัมขณะที่กำลังขับรถเก๋งหลบหนีไปต่างจังหวัดนอกจากนี้ก็ยังจับกุมนางสาวพิชญากันวิชัยดิษฐ์อายุ35ปีพร้อมของกลางหนังสือเดินทางเล่มน้ำเงินแล้วก็มีปืนพกสั้น2กระบอกกระสุนอีกจำนวน1จับกุมได้ที่ย่านลาดกระบังนั่นเองคือก่อนหน้านี้ค่ะหม่อมราชวงศ์สมลาภกิติยากรซึ่งเป็นอดีตประธานสำนักเลขาธิการเทิดไทยองค์ราชันเนี่ยมีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองกับการ1เนี่ยว่านายชัยรินทร์และนางสาวพิชญากันได้นำชื่อสำนักงานไปแอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ส่วนตัวจึงได้ลาออกจากประธานสำนักงานก่อนเพื่อที่จะเข้าแจ้งความดังกล่าวนั่นเองและจากการสืบสวนก็ทราบว่านายชัยรินทร์และนางสาวพิชญากันเนี่ยได้นำชื่อสถาบันไปแอบอ้างในการทำโครงการหลายๆโครงการทั่วประเทศเลยอย่างเช่นไปขอใช้อาคารของบริษัทกสทโทรคมนาคมหรือแคทเทเลคอมชั้น29นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเจริญกรุงแผงบางรักนี่แหละ3ปีไม่จ่ายค่าเช่านะคะแล้วก็หลอกลวงคนอื่นว่าสามารถวิ่งเต้นโยกย้ายตำแหน่งใหญ่ๆอย่างเช่นตำแหน่งรัฐมนตรีตำแหน่งของนายทหารที่อยากจะขยับขั้นนายตำรวจต่างๆรวมไปถึงข้าราชการแล้วก็หลอกสร้างพระพุทธรูปทองคำที่ประเทศอินเดียคือสอหลอกว่าจะมีงานอย่างเงี้ยในการที่จะนำเงินไปสร้างเงี้ยแล้วก็ระดมเงินไงระดมเงินของคนไปแล้วก็ยังมีการระดมเงินในการที่จะจัดงานกุศลต่างๆมากมายเลยแล้วก็อ้างว่าเป็นการขอถ้วยรางวัลพระราชทานนะคะรวมทั้งเปิดสถาบันสอนหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกโดยที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้มีการรับรองด้วยนอกจากนี้นายชัยรินทร์คนนี้นะคะยังได้นำรถยนต์มาทำเป็นรถนำขบวนค่ะ มีรถนำขบวนด้วยมีการทำเรื่องขอกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารมาดูแลความปลอดภัยแล้วก็ยังหลอกว่าสามารถขอหนังสือเดินทางเล่มน้ำเงินให้กับบุคคลที่อยากจะได้นะคะซึ่งเล่มน้ำเงินนี้ถือเป็นหนังสือเดินทางสำหรับบุคคล VIP นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนายชัยรินทร์เนี่ยยังเป็นเลขาธิการสำนักงานใต้ร่มพระบารมีอีกด้วยอันนี้ก็มีผู้เสียหายหลายรายหลงเชื่อแล้วก็ทำให้สูญเสียทรัพย์สินมูลค่าแบบมหาศาลเลยมากมายหลายคนเลยหลายพันล้านน่ะหลักหลายพันล้านทีเดียวในการแอบอ้างอันนี้เองซึ่งในส่วนของเจ้าทุกเองก็อยู่ระหว่างเตรียมแจ้งความดำเนินคดีหลายรายนะคะโดยในส่วนของบริษัทแคทเทเลคอมนั้นตอนนี้เขาบอกว่าที่ถูกคนคนนี้หลอกเนี่ยมีความเสียหายเกือบ30ล้านบาท ก็ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายชัยรินทร์เช่นกันเหมือนกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยวันนี้จะมีการไปแจ้งความนะคะส่วนนายชัยรินทร์ก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องขัดแย้งภายในสำนักงานคนที่ตั้งสำนักงานมากล่าวหาตนเขาบอกอย่างนั้นซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานยืนยันว่าไม่เคยไปรับเงินบริจาคจากใครหรือหลอกลวงใครไปทำกิจกรรมระดมเงินระดมทุนต่างๆเพื่อจะไปสร้างวัดหรือสร้างอะไรก็แล้วแ
ทีนี้เงินที่นํามาใช้ในโครงการยังต้องนําเงินของภรรยามาดําเนินการเองนะเขาบอกไม่ได้เป็นเงินที่หลอกคนอื่นมาตนเองรู้สึกเสียใจที่ถูกกล่าวหาเช่นนั้นทั้งที่ทํางานนี้มาด้วยจิตอาสาไม่ได้มีเงินเดือนแต่อย่างใดก็ต้องสู้กันทางเจ้าตัวก็ยังปฏิเสธอยู่นะคะแต่ฝ่ายที่ไปแจ้งนี่เขาบอกเนี่ยคุณทำอย่างนี้แอบอ้างใช่มีหลักฐานแล้วมีเจ้าทุกมีเจ้าทุกมาแจ้งด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาตัวเองตอบมันก็ต้องตอบปฏิเสธไปก่อนอยู่แล้วใช่แต่ว่าโหเรื่องของการแอบอ้างสถาบันนี่เรื่องใหญ่นะจะว่าไปจริงๆถ้าคุณย้อนดูในสังคมทุกวันนี้คนที่พยายามจะโหนจะแอบอ้างสถาบันเนี่ยมันมีมามากมายหลายรูปแบบมีเยอะแยะเลยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็ใช้วิธีการนี้มาทำให้เกิดความขัดแย้งก็มีนะอ่ะนี่ก็เป็นข่าวคราวที่เกิดขึ้นนั่นเองก็คงต้องรอดูต่อไปนะคะว่าจะสามารถที่จะต่อสู้คดีกันได้อย่างไรบ้างนะคะอ่ะวันนี้ก็เพียงเท่านี้ในช่วงดิฉันดิฉันฝากทิ้งท้ายเรื่องของข่าวคราวในวงการบันเทิงหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะการสูญเสียบุคลากรสำคัญอย่างในห้างประจวบจำปาทองคุณนึกรู้จักหรือเปล่าชุมทางคนเด่นสมัยก่อนที่ฉันดูประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเป็นรายการแรกนะคะที่จัดทางช่อง7นะคะวันนี้ก็เสียชีวิตแล้วก็มาร่วมกันไว้อาลัยนะคะในห้างประจวบจำปาทองถ้าจำกันได้คือครีมควรอิ่มใครเคยใช้บ้างเอ่ยตามต่างจังหวัดน่าจะเคยใช้แต่เราไม่เคยใช้หรอกนะคะก็คงต้องพูดว่าเป็นบุคคลสำคัญของวงการลูกทุ่งนะคะเสียชีวิตไว้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะน่าจะป่วยเป็นมะเร็งปอดซึ่งเป็นมานานแล้วแล้วเคยทำบายพาสหัวใจหลายครั้งอาการไม่ค่อยดีญาติก็นำส่งโรงพยาบาลหลายครั้งนะคะสุดท้ายก็เสียชีวิตแล้วในห้างประจวบนั้นมีบทบาทอย่างมากต่อวงการเพลงลูกทุ่งโดยเฉพาะยุคที่รวมตัวกันก็ทั้งมีทั้งเฮียงูปรีชาอัศวะเรือกนันและนายประยงมุกดาก่อตั้งบริษัทเสกสรรเทปแผ่นเสียงจำกัดแล้วก็ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อเปลี่ยนจากยุคแผ่นเสียงไปสู่เทปคาสเซ็ตทำธุรกิจอย่างจริงจังแล้วก็มีการสร้างนักร้องมากมายไม่ว่าจะเป็นวงดนตรีคู่ขวัญชีวีเสรีพุ่มพวงแจ้งเกิดนักร้องอย่างเสรีลุกสว่างพุ่มพวงดวงจันทร์นะวงดนตรีสุรชัยสมบัติเจริญวงดนตรีพรชัยพรมบัญชาก็นับว่าในห้างประจวบนั้นเป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งค่ายเทปก่อนใครเลยนอกจากนี้นะคะก็มีการจัดรายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศนั่นก็คือชุมทางคนเด่นสร้างนักร้องจากเวทีมากมายไม่ว่าจะเป็นสุนารีราชสีมาน้ำอ้อยพุ่มสุขแล้วก็สไตล์การจัดรายการที่มีเอกลักษณ์เชื่อว่าเป็นโฆษกที่มีคนติดตามฟังมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศแล้วก็มีรายการวิทยุที่เป็นโฆษกในสังกัดอีกทั่วประเทศนับไม่ถ้วนค่ะมีการจัดนะคะพิธีสวดอภิธรรมศพก็ศาลา3วัดเทพศิรินทราวาสส่วนกำหนดรายละเอียดนั้นคงจะมีการกำหนดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะที่บอกค่ะว่าสำหรับการทำธุรกิจก็เป็นเจ้าของครีมกวนอิ่มซึ่งดังมากนะคะในอดีตและปัจจุบันหลายๆคนก็บอกว่าครีมหน้าขาวทาปุ๊บนี่แบบว่าขาวนวลเลยจนกระทั่งตอนหลังๆมาใครหน้าขาวเขาบอกว่าควรอิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยสมัยนี้ก็จะเป็นแบบใช้สารอย่างอื่นแทนใช่ไหมสารปลอดที่อันนั้นอันตรายเดี๋ยวนี้หลายอย่างปลอดแล้วก็มีกลูต้าอะไรนี่ใช่ไหมคนในวงการลูกทุ่งหรือคนที่ให้การเคารพนับถือหรือคนที่รู้จักนะคะไปได้ที่ศาลา3วัดเทพศิรินทราวาสค่ะเห็นว่าจะมีการกำหนดสวดแล้วก็จะมีการเก็บไว้ร้อยวันแล้วก็จะมีการกำหนดพระราชทานเพลิงศพอีกครั้งก็ถือว่าก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เรียกว่าสร้างเรียกว่าสร้างโอกาสให้กับคนในเวทีชุมทางคนเด่นสมัยก่อนนะคุณที่ฉันอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอาจจะไม่ได้ใจทางสำหรับคือเป็นนักร้องชื่อดังต่อไปได้เลยนะคะคุณเห็นไหมว่าที่สุดในปัจจุบันเนี่ยประกวดร้องเพลงแต่คนที่เริ่มต้นเราต้องไปดูคนเริ่มไงใช่ประจวบจำปาทองขอต้อนรับคุณประจวบจำปาทองอันแน่แน่เนี่ยสมัยเด็กๆก็ดูชื่อแต่ละคนที่เอ่ยมาที่ผ่านเวทีนี้มาแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะเปลี่ยนชีวิตกันไปเลยคุณสุนารีใช่ไหมมีใครอีกนะที่ดังๆกันทุกวันนี้เสรีรุ่งสว่างเออนั่นแหละแต่ละคนนะว่าเหมือนเป็นเวทีที่เป็นป่าดันอะดันก็เหมือนตอนเนี้ยมีตั้งหลายรายการจัดรายการเยอะประกวดลูกทุ่งประกวดมาเดอะวอยซ์อะไรเงี้ยก็มันมาจากกลิ่นไอแต่คนชอบนะแปลกนะรายการที่ประกวดการร้องเพลงคนชอบนะเรตติ้งดีว่าเป็นสถานีเราของเรากำลังจะจัดสถานีเราก็เราจะจัดประกวดร้องทุ่งลูกร้องเพลงลูกทุ่งดีไหมพี่น้องส่งข้อความมาหน่อยใครที่มีทักษะใครอยากจะมาประกวดร้องเพ
พลงกับสถานีเราบ้างเข้าท่าเลยนะคะสมัครกันมาเลยดีไหมมีความสามารถในการร้องเพลงในการเต้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสละกันถ้าเกิดทีวี24สถานีประชาชนเป็นตัวแทนหรอคะได้ขอให้พี่ทั้งสองคนช่วยละกันนะคะนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามการติดตามลงพื้นที่ของพี่ตี๋รามสูรนะคะที่ไปดูครอบครัวที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นเป็นอย่างไรมาติดตามในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ